ครับผมพี่รองครับสวัสดีครับกับบามีแล้วก็อีสานบ้านข่อยเองแล้วครับเนาะคลิปนี้มาอัปเดตอาการป่วยของบามีครับเป็นจังไหนแล้วก็ตอบคําถามพี่น้องที่ถามไทยเขามาว่าเป็นจังไหนแน่ไข้หรือบ่หลายๆท่านก็ต้องขอพูดหลายๆเด้อครับเด้อสถานการณ์ล่าสุดของบามีนี่ก็คือกินยาแล้วก็ไปนัดพบหมอวันที่27ครับวันที่27ที่ไปพบหมอนะครับเนาะหลังจากที่เพิ่นจัดยาให้เป็นยาเกี่ยวกับอาการทางประสาทนี่แหละครับแต่บ่ผู้ใดอยากเก็บอยากเป็นแล้วก็อย่าได้เก็บอย่าได้เป็นเด้อพี่น้องเด้อครับเพิ่นนัดไปเบิ่งอาการว่าอาการบ่ามีเป็นจังไดแล้วก็สิตอบคําถามเรื่องไปหาหนูบ่ทันใดมันเป็นจังไดแบบใดคือไปบ่ทันใดเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องที่หมอเพิ่นนัดเพิ่นบ่ให้กินเหล้าเพิ่นบ่ให้กินเหล้าเลยแอลกอฮอล์อันใดที่มีแอลกอฮอล์โค้กเป๊ปซี่เพิ่นยังบ่อยากให้กินนะครับชากาแฟคือเพิ่นบ่ให้กินเพราะอาการของบ่ามีเป็นคนที่นอนหลับยากหลังๆมานี่ก็คือตีหนึ่งตีสองตีสามเที่ยงคืนจังหลับได้ขนาดหัวถึงหมอนประมาณจักทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเนาะเพิ่นก็เลยจัดยามาให้สิมียาอยู่สามสี่ตัวที่บ้ามีต้องกินแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันบ่ได้ผลแม่พี่น้องแรกๆบ้ามีคิดว่ามันดีเป็นแต่ได้ผลบาดนี้กินไปก็คือเก่านี่แล้วก็ต้องไปเพิ่นทดลองปรับยาให้บ้ามีเดือนหนึ่งวันที่27ไปหาเพื่อนแล้วก็ต้องไปเว้าความจริงเพิ่นฟังเพิ่นว่าอย่าโกหกหมอนะว่าซั่นน้องเทียเฮาก็อยากกินยาคือคันบ่กินยาบ่ามีถามว่าบ่ามีไปไสมาไสได้บ่ไปได้ถ้าว่าใจมันบ่แวนะครับเนาะใจมันบ่แวบัดที่นี้สมาชิกเฮาที่บอกให้ไปหาหนูก็ให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับเด้ออาการมันเป็นจังได๋มันเป็นลําดับขั้นตอนจังได๋บ่าสไตล์ของบ่ามีก็คือตี3ตี4ตี5แม่นบ่ล่ะครับการหาหนูของบ่าวมีมันสิเป็นแนวนั้นไปห่างถามว่าอยากไปบ่บ่วงบ่าวมีเฮ็ดไว้ผ่านถือเอาไว้ใส่เบิดเลยบ่วง20 30หลังอยากไว้ผ่านถือเอาไว้ใส่เบิดเลยบาดมันขาดก็บ่าวมีคิดว่าน่าสิเป็นบักขนแดงนั่นแหละหรืออาจสิเป็นพวกเห็นพวกจนฟุ้งจนฟ้อนก็บ่ฮู้ล่ะครับไปผ่านถึงเฮาก็ว่าบ่ได้น้องเฮาไปดักเอาหนูบ่ได้ไปดักเอาสัตว์ของเรานี่นะครับหลังจากที่นอนพอหลับนี่มันทรมานเด้พี่น้องบาดสัวสิตื่นได้หรือว่าเฮาตื่นเนี่ยมันเพลียแล้วก็มีความรู้สึกว่าบ่อยากไปไสแล้วหมอเพิ่นก็ห้ามนะเพิ่นว่าเคยใช้ชีวิตปกติยังไงเป็นคนนอนไว้ครับ3 4ทุ่มผมต้องรับเพื่อสิมาตื่นตี3ตี4ว่าซั่นลองปรับใส่ชีวิตใหม่เพิ่นว่านอน3 4ทุ่มแต่ให้ตื่นประมาณจักเช้าได้บ่จังซี่นะเพิ่นบ่ซั่นอยากให้ไปหาเพิ่นว่ามันเป็นความคุ้นชินของเฮาอาจสิเฮ็ดให้เฮาไปอยากเราอีกก็คือต้นตอของที่บ้ามีป่วยนี่เว้าตรงๆแบบบ่ตัวไผเนาะครับเนาะก็คือเราเป็นตัวการอันดับ1เลยเด้อครับเด้อบ้ามีบ่เพราะว่าสไตล์การกินของบ้ามีนี่คันกินแล้วก็คือย่ามเขาบ่กินน้ําก็บ่อยากกินพุ่นนะครับก็เลยป่วยต้องไปเข้าโรงพยาบาลบ่ามีอาการทางประสาทหูแว่วที่เว้าให้ฟังย้อนหลังนี่คือสมาชิกผู้ที่เข้ามาใหม่หรือว่าผู้ที่บ่ทันฮู้อาการบ่ามีนี่ล่ะครับเรื่องที่2ที่ว่าเป็นหยังจะไปหาหนูบ่ได้เพิ่นห้ามครับเพิ่นห้ามคือว่าอย่าให้ปฏิบัติตัวใหม่แบบว่านอน2ทุ่ม3ทุ่มถ้าว่าตื่นเช้าเลยไปอีก2ชั่วโมงก็แจ้งแล้วตี5ครึ่ง6โมงก็คือเขาตื่นได้จังซี่นะครับซึ่งมันก็เลยกันบ่จักชั่วโมงแต่ว่าเพิ่นว่ามันสิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเฮาเราเฮ็ดให้เฮาบ่อยากเราเฮ็ดให้เฮาหายอักจากอาการซึมเศร้าที่เป็นอยู่ก็ขอบอกสมาชิกของเฮา
ทุกท่านเลยนะครับเด้อผู้ที่เข้ามาใหม่ผู้ที่ติดตามใหม่สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ที่ถามว่าเอ้าบ่ามีบ่สบายเป็นหยังเป็นโรคซึมเศร้าครับบ่อายที่สิเว้าเนาะพี่น้องเป็นหยังก็ต้องแจ้งให้พี่น้องได้เบิ่งกันคู่มือบ่ามีด้วยเนื่องด้วยโรคซึมเศร้านี่มันจะมีอาการเบื่อจังหน่อยตัวพี่น้องคู่มือเสื้อว่าบ่ามีขับรถถอยหลังบ่เก่งจากปกติขับรถถอยหลังเข้าซ่องเข้าใดหนีได้สบายบ่ามีสังเกตเจ้าของแล้วว่าสมองมันสร้างงานซาซาขึ้นคือมันรู้สึกตัวได้เลยครับว่าสมองสร้างงานซาแล้วก็ปฏิบัติตามอาการของเฮานี่บ่ได้เกือบตกโศกว่าหั่นก็ได้ขับรถมาเกือบตกโศกพี่น้องโอ้อันตรายแห้งครับเด้อครับเด้อโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ถามว่าน่ากลัวบ่น่ากลัวถามว่าบ่น่ากลัวบ่ก็บ่น่ากลัวอยู่ที่เฮาปฏิบัติตัวนะครับเนาะบ่ามีบอกไปเรื่อยครับว่าโรคนี้อยู่ที่เฮาปฏิบัติตัวละกามันบ่แม่นว่าบ่ามีเป็นผู้เดียวเด้หลายๆคนที่บ่ไปหาหมอบ่ไปพบแพทย์เมื่ออาการเริ่มต้นไม่ไม่สังเกตอาการพี่น้องเจ้าของหรือว่าตัวเจ้าของแล้วมันผิดปกตินี่บ่ามีแนะนำครับว่าควรสิไปหาหมอควรจะไปหาหมอเป็นอย่างยิ่งเด้อครับเด้อเสือบ่ามีครับเพราะว่าคนดังๆหลายๆคนอยู่ในวงการบันเทิงดาราหลายๆคนบ่ามีก็บ่กล้าเอ่ยชื่อว่าผู้ใดเป็นจังได๋บ่สิเป็นนักร้องนักแสดงเพิ่นก็พากันเป็นอยู่ในโลกนี่พี่น้องบ่ว่าบ่เป็นเด้เพราะว่าต่อหน้าจอเฮาต้องสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความสุขให้สามารถชีกสร้างความสุขให้ผู้ชมเพิ่นได้เบิ่งแม่นบ่ล่ะครับแต่เฮาบ่ฮู้ว่าเบื้องหลังเขานี่เขาจะมีความสุขความทุกข์จังได๋ที่บ่ามีเว้าฟังนี่เป็นเรื่องจริงเลยพี่น้องคือจังบ่ามีแม่นบ่บ่ามีก็ไปเฮ็ดสร้างความสุขให้พี่ให้น้องได้อันนี้บ่ได้ว่าจังซั่นจังซี่แค่บอกให้ฟังซื้อบอกนัวหัวมวลในคลิปใดแต่พอปิดคลิปลงเทียบว่ามีก็ฟ้าวแปรตายจะต้องไปเฮ็ดภารกิจนั้นภารกิจนี้คือกันพี่น้องนะครับเพราะว่าจะมาดูแลเรื่องร้านน้ำร้านใดให้แม่ออกน้ำไปส่งน้ำส่งใดให้เพิ่นครับบางเฮาก็ไปเฮ็ดคลิปหรือเขาตั้งใจเฮ็ดคลิปแต่กี่ที2ที3บ่ามีต้องมีคลิปมาฝากพี่น้อง2 3คลิปเนาะครับเนาะต่อมือคู่มือนี่คลิปนึงต่อมือก็ยังยากพี่น้องเห็นใจบ่ามีเลยนะครับบ่ามีขอโทษขออภัยหลายๆถ้าแม่นว่ามันบ่ถูกใจพี่น้องอีหลีก็ได้เพราะว่ามันก็มีแต่ซ้ํานี่มีคลิปตลาดจังซั่นจังซี่บ่ามีเดินทางไกลก็บ่ได้ขอความเห็นใจเลยครับเด้อขอความเห็นใจหลายๆพี่น้องเพราะว่ามันแย่อีหลีช่วงนี้คือหลังจากที่บ้ามีสิไปหาหมอวันที่27เนี่ยก็สิไปเว้าความจริงให้เพิ่นฟังมันยามันกินเข้าไปแล้วแม่พี่น้องกินเข้าไปแล้วแต่ว่ามันบ่หลับนะครับบ้ามีกิน 2:00 นแม่นบ่ยาออกฤทธิ์ควรจะบ่เกิน5นาที10นาทีคือครึ่งชั่วโมงแม่นบ่อันนี้ปลาเข้าไป5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2การบ้านก็บ่มีคือนักเรียนเพราะที่ต้องว่าไปคิดยากนะครับแต่มันบ่หลับมันก็ไปรับเอาช่วงพุ่นยาก็กินคู่มือปลานี่ความยากของการที่เป็นอาการแบบบ้ามีมันยากมันก็คือมันต้องไปปรับยาทุกเดือนเพิ่นนัดเดือนนึงก็ไปหาเพิ่นก็บอกอาการเพิ่นฟังเพิ่นก็ปรับยาว่ามีปรับยามานี่3รอบ3รอบอาการคันว่ามีสิบ่กินยาไปเรื่อยก็ย่านเพิ่นว่าย่านหมอว่าครับเนาะครับเนาะไอ้บ่รอทาเยอะที่ถามมาเด้อครับเด้อขอผู้หลายๆด้วยเด้อเป็นซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ต้นเหตุก็มาจากเราหรือวิญญาณของหนูของปลาทั้งหลายทั้งปวงอาสิมาเอาคืนบ่าวมีก็ได้อันนี้บ่ได้ว่าเด้เพราะว่ามีคอมเมนต์นึงบอกว่านี่ละกรรมที่ทําไปหลายๆมันเริ่มสิย้อนกลับมาหาเจ้าของแล้วบ่าวมีก็ต้องน้อมรับครับเพราะว่ากรรมคือการกระทําการกระทําของเฮาเฮ็ดไปจังได๋มันก็ย่อมส่งผลจังซั่นบ่าวมีบ่ว่าเพราะว่าย่อมรับได้ก็เป็นการหาอยากหากินหาปูหาปลาเนาะครับเนาะก็บ่ได้ว่ากันเอ้า
รักๆกันมาสองเรื่องก็หวังว่าพี่น้องสิเข้าใจบ้างนี่ครับเด้อเป็นหยังจังไปหาหนูหาหนูบ่ได้คุณหมอเพิ่นห้ามครับคุณหมอเพิ่นห้ามช่วงนี้แล้วครับเด้อให้เข้าใจบ้างนี่บ้ามีเฮ็ดบ่วงไปแล้วสิให้เบิ่งรักก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าสิมาอัปเดตสถานการณ์ไม่อัปเดตอาการป่วยของบ้ามีเนาะครับเนาะที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ให้พี่น้องได้เข้าใจกันตามนี้เนาะครับเนาะว่าวันที่27นี่สิได้ไปหาหมอเพิ่นนัดพบหมอเที่ยวนี้เดือนนึงก็ยามากินยาก็จะเบิดเนาะครับเนาะส่วนอาการที่เป็นก็เนื่องมาจากด้วยโรคซึมเศร้าครับแล้วก็เบื้องเรื่องของการที่เป็นโรคซึมเศร้าก็คือดื่มสุราหลายคืออย่างพี่น้องได้เป็นเนาะครับเนาะส่วนเรื่องที่2เป็นหยังจังไปเป็นหยังจะไปหาหมอบ่ได้ก็นี่แหละครับก็คือก็บอกก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องที่1ก็คือเฮาต้องไปหาหมอแล้วก็หมอหาหลังจากที่เพิ่นคันเพิ่นว่ามันไข้ขึ้นดีขึ้นลดยาบ้ามีก็จะไปหาหมดหาหมอไอ้บ่แม่นไปหาหนกหาหนูพี่น้องหาปูหาปลาพี่น้องได้เบิ่งสามขั้วมวลซื่อนี่ก็แล้วครับหาเฮ็ดหาหาวหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับเนาะอัปเดตมื้อนี้วันที่21พฤศจิกายน2566เนาะครับเนาะแล้วก็อื่นก็22ครับอัปเดตอาการป่วยให้ฟังเลยครับเด้อพี่น้องสมาชิกเก่าใหม่ผู้ที่บ่ทันฮู้ข่าวว่าว่ามีเป็นหยังจะไปรับยังบ่ได้ไปหาอยากหากินตามที่พี่น้องขอมาไปได้อยู่ทางไปได้แต่ว่าหมอห้ามมันก็มันจําเป็นอีหลีแม่พี่น้องเอาครับขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อหวังว่าสิเข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะลงคลิปมีหยังเป็นมองเก่าๆหรือมันอาจสิลงซ้ําว่ามีอะไรโลเบิร์ตแล้วล่ะที่ว่าลงซ้ําถ้ามันเป็นคลิปสถานที่เก่าๆอันนั้นอันนี้แน่ก็เบิ่งให้บ่าวมีแน่เด้อครับเด้อคันบ่เบิ่งเลยช่องมันสิห่างพี่น้องคันบ่ลงคลิปเลยช่องมันก็ห่างเฮาก็จําเป็นต้องเฮ็ดแบบนี้เอ้า